ร่วมด้วยช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์ชนิดน้ำและผงแก้สองชักแก้อีกแล้วแก้ก่อนแก้ก่อนคือไม่ได้แก้เพราะว่าไม่ดีหรอกแก้เพราะว่าอ่านไม่ออกเออเดี๋ยวสิโอ้ยเครียดบวยแล้วขอกาแฟอีกแก้วนึงได้เลยมาหมดแล้วอะกาแฟดำเข้มๆสำหรับเจ๊หนูเมียวนี่มันจะแก้วที่4แล้วนะดูช่วงนี้เจ๊เครียดไปนะงานพิธีกรก็ทำงานละครก็ทำนะต้องใช้สมองคิดตลอดเวอะเอ้ยอยู่นี้มันก็แปลกๆนะหัวใจมันเต้นเงี้ยตึบตึบตึบทีแรกมันเต้นตึบตึบตึบแล้วคิดว่าเอ้ยข้างบ้านเปิดเพลงเต้นตามใช่เหรอเฮ้ยหัวใจเราเองทีเหนื่อยอะเจ็บๆเหมือนกันอะโชคดีนะหัวใจยังเต้นอยู่เนาะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะห่วงใช่ไหมห่วงผมเห็นเจ๊ทำงานโหหักโหมเนาะหามรุ่งหามค่ำแบบนี้ทำแต่พอดีดีกว่าไหมไม่งั้นนะเจ๊จะบอกเลยบอกว่าสตังค์ที่ทำมาได้เนี่ยนะต้องเก็บไปรักษาตัวเองหมดเลยนะจริงจริงจริงคุ้มกันไม่นั่นอะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจยิ่งอันตรายเลยค่ะอันนั้นบอกเลยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยเจ๊หนูเมียวอีกคนนึงละไม่ใช่จะบอกว่าให้เจ๊นั้นลองไปเช็คอัพดูเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่ากลัวหมอเนี่ยเอาจริงๆนะดูหมอว่าเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะมาเหรอทำไมเป็นอะไรมากถึงก็ไม่มาหรอกเลยหมอจริงไหมจะบอกว่าหลายคนชอบเป็นแบบนี้ชอบมีความรู้สึกแบบนี้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมในการรักษาอะไรที่แบบใหม่ๆเกี่ยวกับหัวใจแล้วคือยิ่งถ้าเรารู้เร็วรู้ทันก็จะห่างไกลโรคอันนี้สำคัญนะเจ๊หนูเมียวนะเราลองไปฟังแพทย์หญิงไพลินภาสพิษณุผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังค่ะการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging นะคะก็คือเป็นวิธีการตรวจวิธีใหม่อีกวิธีหนึ่งที่ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะหลักการคร่าวๆคือมันจะเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กออกมาที่บริเวณเซลล์ของเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ต้องการตรวจอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแปรออกมาเป็นภาพค่อนข้างที่จะละเอียดสามารถเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะวิธีการตรวจวิธีนี้เป็นวิธีการตรวจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงก็ประโยชน์นะคะใช้ประเมินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็ดูภาวะการทำงานของหัวใจโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างซ้ายหรือว่าการทำงานของลิ้นหัวใจว่ามีความผิดปกติอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยไหมโดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้อาจจะตรวจด้วยวิธีอื่นไม่ได้เช่นมีการแพ้สารรังสีหรือมีภาวะไตวายเฉียบพลันก็จะสามารถเลือกวิธีการตรวจวิธีใหม่วิธีนี้ได้อะค่ะการเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจคลื่น MRI ไม่ยากค่ะแค่งดน้ำงดอาหารรวมถึงท่านใดที่ฝังเครื่องกระตุกหัวใจหรือว่าฝังโลหะไว้ในร่างกายก็บอกคุณหมอก่อนแค่นี้คนป่วยก็จะรู้ผลที่ชัดเจนเพื่อให้คุณหมอเนี่ยได้วินิจฉัยได้ถูกต้องนะคะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงไพลินภาสพิษณุผู้ชำนาญการโรคหัวใจแห่งโรงพยาบาลคำแหงที่อธิบายเรื่องนี้ให้กับเราฟังค่ะคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยกลัวอะไรโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะส่วนวันนี้นะครับรถเมย์ครับจะพาไปเที่ยวตลาดชุมชนครับเป็นตลาดน่ารักน่ารักชื่อว่าตาลาดไทยยวนวัดนาหนองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจะสนุกแค่ไหนไปกันครับวันนี้พามาชมตลาดน้องใหม่ล่าสุดของเมืองราชบุรีนะครับชื่อตลาดไทยยวนวัดนาหนองนะครับเป็นตลาดของพี่น้องชาวไทยยวนนะครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคเหนือมาตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณวัดนาหนองแห่งนี้แหละครับเข้ามาในตลาดค่ะเราก็จะเห็นป้ายร้านเป็นภาษาบอกว่าพื้นเมืองกันเลยทีเดียวอีแม่ค่อยฮื้อหมามรดกยวนพูดผิดหรือเปล่าคะมรดกยวนเห็นบอกว่ามีผ้าทอกันเองเป็นเอกลักษณ์ของทางชุมชนด้วยเอกลักษณ์ของที่นี่ก็จะเป็นสีแดงเขียวดำลวดลายนี่มาจากโบราณทั้งหมดเลยโอ้สวยมากสีเอกลักษณ์ต้องเป็นสีนี้แดงเขียวดำเราก็มีขายอยู่ในตลาดเลยเป็นของคนในชุมชนพื้นเท่าไหร่คะชิ้นนี้15,000บาทงานฝีมือล้วนๆเลยเนี่ยตลาดนี้จะเปิดขายกันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของวัดนาหนองกับชุมชนจัดเป็นตลาดนี้ขึ้นมานะครับโดยของที่ขายก็จะเป็นสินค้าในชุมชนเนี่ยแหละครับใครทำอาหารเก่งใครมีงานฝีมือก็เอามาวางขายนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งกันแหละครับฮักดินฮักน้ำฮักตั๋วน่ารักจังเลยชื่อร้านนี่ขายผักครับผมอันนี้เป็นผักบ้านของเองเนี่ยเองปลูกเองเนี่ยเองปลูกเองหมดเลยมีอะไรบ้างจ๊ะครับผมอันนี้ผักกูดอันนี้ไอ้ซอสผูอันนี้น้ำมันเป็นกระเตธรรมชาติหมดเลยไม่ได้ใช้เคมีทุกอย่างปุ๋ยหมักกระเตเนี่ยเองแล้วก็มาขายที่ตลาดนี้เสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดาทำอะไรคะก็เป็นเกษตรกรสอนหนังสืออ๋อสอนหนังสือด้วยแล้วก็อันนี้ต้นอะไรคะข้างหน้าอันนี้ขิงแดงดอกไม้ประดับดอกไม้ประดับครับผมเวลาดอกมันออกก็ตัดดอกไปใส่จักรันสวยๆใส่กันแล้ว
บูชาพระอาทิตย์มันได้เงินเป็นอาทิตย์อันนี้ขายเท่าไหร่คะก็ละ50บาทครับอือถนนราคาไม่แพงเลยนะครับขายกันถูกๆ 20-30 ก็พอที่นี่เขามีบริการโต๊ะให้นั่งกินรอบสระน้ำแล้วก็มีการแสดงฟ้อนรำของเด็กในชุมชนให้ได้ชมกันเพลินๆอีกด้วยล่ะครับยำหยวกกล้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่เป็นแบบของชาวไทยยวนเลยก็คืออะไรที่เป็นประเภทกล้วยเนี่ยจะทั้งนั้นเลยนะอันนี้เป็นอะไรนะคะแกงหยวกกล้วยอันนี้แกงหยวกกล้วยอันนี้ยำหัวปลียำหัวปลีอร่อยถ้าทานที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ชุดเท่าไหร่คะปีก็จะ30ค่ะแล้วถ้าเป็นไซส์กลับบ้านกลับบ้านก็50ค่ะอันนี้เราสามารถเอากลับไปยำเองที่บ้านได้นะคะ50บาทใส่เป็นชุดครบหมดเลยมีทุกอย่างคุณผู้ชมลองแวะไปช็อปแวะกินเมนูของพี่น้องไทยยวนบ้านนาหนองกันได้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะติดอกติดใจบรรยากาศแน่นอนแหละครับตลาดนี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือของวัดกับชุมชนนั่นเองนะคะวัดให้พื้นที่พ่อค้าแม่ขายก็เป็นคนในชุมชนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีของอะไรทำอะไรอร่อยก็เอามาขายกันที่นี่หรือว่าใครทอผ้าเก่งก็เอามาขายกันในตลาดถือว่าเป็นการอวดให้นักท่องเที่ยวด้วยใครอยากซื้อซื้อได้เลยนะคะสามารถที่จะแบบว่าไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายกันได้เลยจ้าบรรยากาศเหมือนเดินเชียงใหม่เลยนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนเมืองเหนือที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่ราชบุรีก็เลยนำวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตภาษาต่างๆเนี่ยติดตัวมาด้วยอาหารการกินก็อร่อยภาษาพูดก็อ่อนหวานน่ารักนอกจากตลาดในชุมชนแล้วเนี่ยนะครับละแวกใกล้ๆนั่นน่ะยังมีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยครับไหนล่ะนะครับห้ามพลาดนะครับอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับตลาดสด